จอห์นนี่นายมันคือแมนออฟเดอะแมชที่แท้จริงล่าสุดครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีภาพน่ารักน่ารักเกิดขึ้นเมื่อกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอย่างบรูโน่เฟร์นันเดสมอบรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันนะครับให้กับทางจอห์นนี่อีแวนหลังจากที่เจ้าตัวทำผลงานได้อย่างสุดยอดช่วยแมนยูเอาชนะเบอร์ลี่ไป1-0เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับย้อนกลับไปในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกมที่เทิร์ฟมัวครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างเบอร์ลี่นะครับซึ่งในเกมนี้นะครับมีประตูเดียวที่เกิดขึ้นนะครับโดยประตูที่เกิดขึ้นในนาทีที่45+1ครับช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกนักเตะอย่างจอห์นนี่อีแวนนะครับตามรูปที่เห็นครับรับบอลอยู่บริเวณตรงกลางสนามครับก่อนที่จอห์นนี่อีแวนนะครับจะตักบอลด้วยเท้าซ้ายครับเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นบรูโน่เฟร์นันเดสนะครับวอลเล่ด้วยเท้าขวาเข้าไปอย่างสวยงามครับทำให้เกมนี้ครับแมนยูเอาชนะเบอร์ลี่ไป1-0เป็นการหยุดสถิติอันเลวร้ายของแมนยูนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แมนยูแพ้คู่แข่งรวดมา3เกมติดต่อกันเกมนี้กลับมาชนะได้แล้วล่ะครับโดยในเกมนี้นะครับนักเตะคนหนึ่งที่ได้รับคำชมเป็นอย่างมากเพราะฟอร์มดีแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับนั่นก็คือทางจอห์นนี่อีแวนนะครับกองหลังจอมเก๋าเกมนี้นะครับกลับมาลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกให้กับแมนยูอีกครั้งหนึ่งในรอบ 3,125 วันนะครับแล้วก็เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับช่วยให้แมนยูเก็บคลีนชีทได้มีส่วนกับการทำประตูได้ของแมนยูเต็ดเป็นคนแอสซิสต์ให้กับบรูโน่ยิงประตูได้นะครับเป็นผลงานที่สุดยอดมากๆครับของทางจอห์นนี่อีแวนครับและหลังจบเกมนี้นะครับก็มีภาพน่ารักน่ารักเกิดขึ้นนะครับระหว่างบรูโน่เฟร์นันเดสและก็ทางจอห์นนี่อีแวนนะครับโดยแมนออฟแมตช์ในเกมนี้นะครับตกเป็นของทางบรูโน่เฟร์นันเดสครับแต่อย่างไรก็ตามครับบรูโน่เฟร์นันเดสมองว่าเขาเองไม่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนี้นะครับเขาก็เอารางวัลที่เขาได้นะครับเดินไปมอบให้กับทางจอห์นนี่อีแวนและบอกว่านายมันสุดยอดแมนออฟแมตช์ในเกมนี้ต้องตกเป็นของนายและนี่แหละครับก็คือภาพน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นเมื่อเกมค่ำคืนที่ผ่านมาครับเป็นสเปรดที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าแมนยูครับถึงแม้ว่าผลงานโดยรวมอาจจะไม่ได้ฟอร์มเปี้ยงปร่างอะไรมากมายก็ตามครับแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แมนยูสามารถกลับมาชนะคู่แข่งได้นะครับและหลังจากนั้นนะครับจอห์นนี่อีแวนนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์โดยเขาบอกว่านี่คือค่ำคืนที่ดีที่สุดในชีวิตการค้าแข่งของเขาเลยนะครับโดยจอห์นนี่อีแวนให้สัมภาษณ์ว่าไงบ้างไปดูเลยครับผมรักทุกๆนาทีในการลงสนามก่อนเกมนี้มันจะเริ่มต้นขึ้นผมแทบจะอดใจรอไม่ไหวมันเป็นความตื่นเต้นแบบโคตรไปเลยตอนเดินทางมาที่นี่ด้วยรถบัสผมตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะนี่คือเกมนัดที่200ของผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยผมไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าผมจะได้เล่นเกมที่200กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือค่ำคืนที่ดีที่สุดในอาชีพของผมเลยผมไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าผมจะได้ย้ายกลับมาเล่นกับแมนยูไนเต็ดและลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งผมได้รับมอบหมายให้เพิ่มการแข่งขันในทีมแต่ด้วยปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นทำให้ผมมีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมค่ำคืนวันนี้และนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของจอห์นนี่อีแวนนะครับหลังจากที่ช่วยแมนยูไนเต็ดบุกไปชนะเบอร์ลี่1-0ในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้แมนยูหยุดสถิติแพ้รวดเอาไว้ที่3นัดนะครับสนับสนุนคลิปข่าวโดย New Suzuki Ertiga Smart Hybrid แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่ 699,000 บาทเท่านั้นตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 4,999 บาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้วครับวันนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.suzuki.co.th ครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นแล้วก็บทบาทของทางจอห์นนี่อีแวนในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับรวมไปถึงช็อตที่บรูโน่ครับมอบรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ให้กับทางจอห์นนี่อีแวนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างประทับใจช็อตนี้กันหรือเปล่าครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ